กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกียร์5แล้วนะครับกับช่วงช่างกันเถอะช่วงที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวการดูแลรถยนต์เทคนิคความรู้พื้นฐานที่บางทีมีคนที่เคยพูดไปแล้วแหละแต่ก็พูดไม่รู้เรื่องเลยหรือบางคนเขาก็ไม่พูดถึงแล้วก็จะพูดให้ฟังใช่อันนี้คืออะไรเล่นกันหลอดถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเนี่ยก็ยิ่งต้องดูช่วงนี้เอาไว้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้นะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงกับตัวพิธีกรนะสดใหม่ไทยแลนด์มากเราสิใช่ไหมน้ำมันไม่ใช่น้ำมันหมดคือยังไงมีคนมาจอดขวางมีคนมาจอดรถขวางแล้วก็ไม่ปลดเกียร์ว่างใช่ไหมซึ่งก็เป็นคุณป้าเราก็ไม่รู้ว่าคุณป้าคนนั้นเนี่ยเข้าใจไหมว่ารถเกียร์ออโตโนมัติเนี่ยมันสามารถปลดเกียร์ว่างได้หรือคุณป้าคนนั้นดูเรนเดียร์หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชิฟล็อกหรือการปลดเกียร์เข้าเกียร์ว่างเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำยังไงมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีหลานบอกป้าเลยนะคุณผู้ชมครับในบรรดารถยนต์เกียร์อัตโนมัติเนี่ยหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกันว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยมันก็ต้องจอดที่ตำแหน่งเกียร์ P ถูกไหมเราก็ดับเครื่องก็ลงจอดเกียร์ N ได้ไหมนี่ไงเราจะสอนไงว่าจอดเกียร์ N ได้ไหมยังไงเพราะว่าปกติบางคันเนี่ยถ้าจอดเกียร์ N เนี่ยเขาจะไม่ให้ดึงกุญแจออกหรือว่าบางคันจะส่งเสียงร้องจนไม่สามารถล็อกรถได้จริงๆแล้วเมืองนอกเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเขาอะจะเน้นให้รถเนี่ยจอดในที่ที่ปลอดภัยเนาะจอดในซองจอดในที่ที่แบบไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ในเมืองไทยเนาะแหมการจราจรเราก็รู้กันอย่างดีบางทีก็ต้องจอดแปะชาวบ้านในห้างในห้างอะไรอย่างงี้เราก็เข้าใจอะไรอย่างงี้เนาะเราก็เข้าใจในจุดนี้บางทีก็ไม่มีเงินสร้างคันจอดรถให้มันเยอะๆเนาะอุ๊ยเสียงมาสร้างคันจอดรถก็อยู่แล้วครับคุณพี่ชิปล็อกชิปล็อกนะไม่ต้องไปตามหาชิปแต่ถ้าสมมติว่าไม่ปลดชิปล็อกก็จะชิปไปก็จะนะคุณผู้ชมชิปล็อกก็คือเป็นปุ่มนึงที่เอาไว้ปลดเหมือนลักษณะว่าปลดพูดไงดีปลดล็อกก็แหละปลดล็อกเกียร์ปลดล็อกเกียร์คือกดลงไปคุณผู้ชมจะสามารถดึงเกียร์จากตำแหน่งเกียร์ P ลงมาสู่ตำแหน่งเกียร์ N ได้ในระหว่างที่เครื่องยนต์ดับเรียบร้อยแล้วคือถ้าเราดับเครื่องไปแล้วซึ่งตำแหน่งเกียร์ N เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเลื่อนรถเข็นรถไปได้ก็คือตำแหน่งเกียร์ N คือตำแหน่งเกียร์ว่างถูกต้องไหมใช่เกียร์ว่างที่ไม่ถูกล็อกเกียร์ P เอาไว้ฉะนั้นวิธีการใช้งานเป็นยังไงคุณพี่มันจะมี2รูปแบบด้วยกันเนาะวิธีการใช้งานหลักการทำงานของมันก็คือจริงแล้วเนี่ยก็คือต้องดับเครื่องเลยดับเครื่องทุกอย่างให้เหมือนเรากำลังจะลงจากรถเหมือนเรากำลังจะลงจากรถปุ๊บเราบางรุ่นเนี่ยต้องให้เหยียบเบรกก่อนด้วยนะเหยียบเบรกก่อนปุ่มชิปล็อกถึงจะสามารถกดลงไปได้มันจะเป็นกระเดื่องนะคุณผู้ชมกดมันลงไปแล้วก็ดึงตำแหน่งเกียร์ลงมาสู่เกียร์ใช่ KKN ก็คือมันจะมี2รูปแบบในลักษณะที่มันเป็นปุ่มก็คือเป็นการกดแบบคือเหยียบเบรกกดปุ่มนั้นแล้วก็เลื่อนคันเกียร์มาที่เกียร์ N ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าในลักษณะของรถยนต์บางคันเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีช่องอยู่ข้างๆคันเกียร์ซึ่งเป็นช่องปริศนาเป็นรูดีกว่าเข้าใจง่ายอย่าพูดเป็นช่องเป็นรูเอาไว้ซึ่งรูเหล่านี้นะเป็นปริศนาเพราะว่าอะไรทำไมถึงเป็นรูแบบนี้แล้วอะไรจะแย่เข้าไปได้คุณผู้ชมกุญแจไม่ว่าจะเป็นระบบแบบคีย์เลสหรือกุญแจที่เป็นแบบสตาร์ทธรรมดาเนี่ยนะก็สามารถเสียบลงไปได้ในลักษณะที่เป็นคีย์เลสถึงโมดูลอันนี้เป็นลักษณะแบบการ์ดทุกคนจะแบบไหนกุญแจฉันไม่เห็นกุญแจเอานี้เสียบลงไปหรอก็ไม่ใช่ไงคุณผู้ชมเราดูดีๆดึงออกมาจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังฮะกดลงไปแล้วก็ดึงออกมาอุ้ยมีความลับที่อยู่ในใจเหยียบเบรกเสียบกุญแจลงไปแล้วเราก็ผลักคันเกียร์มาที่เกียร์เอ็นได้เลยงี้แล้วมันจะมีอีกแบบนึงถ้าเป็นลักษณะว่ามันเป็นช่องเฉยๆเป็นช่องเฉยๆเป็นช่องที่กุญแจก็ไม่สามารถแย่ลงไปได้ก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยใช่ในลักษณะอย่างเช่นคันนี้เป็นต้นเนี่ยในคู่มือก็พูดไปเลยว่าเขาให้ใช้ไขควงนะคุณผู้ชมนะใช้ไขควงเนี่ยก็จะเสียบลงไปในรูพอเสียบลงไปลึกแล้วก็สามารถปลดเกียร์จาก P มาที่ N ได้นะจ๊ะนี่ปลดมาได้ลักษณะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไขควงเวลาขับรถแล้วมันมีด้วยหรอมีอยู่ท้ายรถนะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครั้งเถอะช่วงหน้าเราจะมาสอนถึงว่าอุปกรณ์ท้ายรถมีอะไรกันบ้างและอะไรคืออะไรโอเคถูกต้องแล้วก็มีอีกกรณีนึงกรณีไหนสมมติว่าทุกคนเนี้ยนะก็สังเกตรถตัวเองเนี่ยนะเป็นรถที่สมัยใหม่แล้วด้วยเป็นเกียร์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีปุ่มเหล่านี้เลยอยู่ข้างๆแล้วจะจอดขวางไงคุณพี่ต้องบอกก่อนว่ารถบางคันไม่มีปุ่มแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะปลดไม่ได้มันปลดได้อย่างเช่น Ford Fiesta อันนั้นยากปลดได้
แต่รถบางรุ่นคุณผู้ชมอย่างพวกรถยุโรปเบนซ์บีเอ็มที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าถูกต้องจะไม่สามารถจอดแบบปลดเกียร์ว่างได้ก็นั่นก็คือขอแสดงความยินดีด้วยก็คือคุณไม่สามารถจอดขวางได้ตลอดชีพนั่นเองคุณต้องหาช่องจอดให้ให้อยู่ในซองดีๆหรือถ้าเกิดจะจอดขวางจอดได้แต่ว่าแจกไลน์ไอดีแจกเบอร์ไว้ท่ารถด้วยแล้วก็โทรให้เขาโทรมาเรียกว่าเวลาอยากจะเลื่อนรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยไงเป็นมารยาทอย่าเป็นภาระสังคมก็เราก็รู้กันแล้วนะว่าชิฟต์ล็อกคืออะไรเนาะก็ใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วใช้ให้เป็นหรืออะไรคุณพี่หาไม่เจอว่ารถตัวเองเนี่ยกดชิฟต์ล็อกได้ไหมขอให้ไปดูที่คู่มือค่ะแล้วก็ไม่ต้องหาให้ลำบากเลยเปิดมาหน้าสารบัญดัชนีไปเลยหาคำว่าชิฟต์ล็อกชิฟต์ล็อกตัว Sถ้าเป็นภาษาไทยก็คือการปลดเกียร์ว่างเนาะใช่หาเข้าไปเนาะแค่นี้แหละง่ายมากเลยคุณผู้ชมเป็นไงนี่ไงไม่ยากเลยนะจริงๆแล้วว่าถูกต้องง่ายมากดูแล้วจำแล้วบอกต่อด้วยใช่ชิปล็อกจะได้ยางไม่แบนไม่บางคนคือรถปลดเกียร์ว่างไม่ได้แต่กลับมาอีกทีเอ๊ะทำไมรถยางฉันแบนบางทีไม่ต้องไปหาที่ตะปูนะหาที่เกียร์ว่างเนี่ยแหละว่าตัวเองเข้าหรือเปล่าพักก่อนจะพูดดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเก้งเก้งก็มาอีกแล้ววันนี้เก้งพาหุ่นยนต์มานะไม่ได้พารถมาเก้งเหยียบรถบุบเลย